การออกแบบสนเทศ3มิติของเรานะครับก็จะเรียนทั้งหมด4ปีครับเป็นการเรียนด้านการออกแบบที่ใช้โครงสร้างวัสดุหรือชิ้นงาน3มิตินะครับมาเป็นสื่อนำพาสาระไปยังผู้รับสารก็ให้มีความสร้างสรรค์มีศิลปะและก็ความงามครับโดยเราจะอาศัยหลักองค์ความรู้หลายๆองค์ความรู้ผสมผสานเข้ากันนะครับเพื่อนำไปแก้ปัญหาการออกแบบทำให้เกิดรูปแบบและก็ผลงานการออกแบบใหม่ๆแล้วก็ยังคงต้องเป็นไปตามหลักการผลิตชิ้นงานครับซึ่งวิชาที่เราจะได้เรียนนะครับก็อย่างเช่นวิชาการออกแบบ2มิติการออกแบบ3มิติรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเขียนแบบทางเทคนิคทั้งยังต้องมีความรู้ทางด้านสังคมวัฒนธรรมเศรษฐศาสตร์การตลาดเป็นต้นครับนอกจากนั้นนะครับเราก็ยังจะได้ทักษะในการสืบค้นวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆเพื่อนำมาใช้ในการออกแบบและทักษะการแก้ปัญหาการวางแผนการจัดการและการบริหารเวลาอย่างเป็นระบบอีกด้วยครับอาชีพที่สามารถทำได้เมื่อจบไปแล้วนะครับก็เช่นนักออกแบบกราฟิกและบรรจุภัณฑ์นักออกแบบกราฟิกในสภาพแวดล้อมนักออกแบบระบบอัตลักษณ์ของตราสินค้านักออกแบบนิทรรศการและการจัดแสดงสินค้านักออกแบบปฏิสัมพันธ์และนักออกแบบสื่อบูรณาการเป็นต้นครับ